ต่อไปก็นั่งสำรวมกายวาจาใจวิธีการเจริญสมาธิการอบรมจิตหรือการปฏิบัติธรรมทุกค่ำคืนให้เป็นนิสัยให้เป็นวัดปฏิบัติให้เป็นปกตินั่นเป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่ดำเนินตามรอยบาทแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติอยู่เนืองๆเช้าปฏิบัติกลางวันปฏิบัติกลางคืนก็ปฏิบัติด้วยการเจริญสติทำปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คือกรรมฐานในพระพุทธศาสนาสติเมื่อประกอบควบคุมจิตก็จะได้อำนาจหนึ่งคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตที่แน่วแน่อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์เดียวก็จะเกิดความมั่นคงของจิตเรียกว่าสมาธิเป็นสมถะเป็นความสงบในความสงบของจิตเมื่อสติมันเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสติมันก็จะชักจูงให้เกิดปัญญาขึ้นในจิตนั้นสติกำหนดรู้จึงให้จิตนั้นเกิดความรู้ความเห็นที่ชอบชอบนี่ก็ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเรียกมีปัญญาจึงกล่าวว่าสติชักจูงจิตให้เกิดปัญญาหรือกล่าวว่าสติชักจูงปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตก็ย่อมพูดได้เช่นนั้นคือถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีปัญญาอันปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อสตินั้นมีกำลังประกอบจิตอาจิตนั้นอยู่ในอารมณ์ที่สงบความสงบก็เกิดความรู้เห็นที่ชอบถูกต้องให้เรานึกถึงน้ำแก้วหนึ่งที่มันขุ่นด้วยสารที่มันปนลงไปเราวางแก้วน้ำนั้นไว้บนโต๊ะให้น้ำมันนิ่งพอน้ำมันนิ่งมันสงบน้ำก็ใสขึ้นส่วนตะกอนก็ตกอยู่ที่ก้นแก้วไม่ได้หายไปไหนอำนาจในสมถะของจิตก็เช่นเดียวกับน้ำแก้วนั้นจิตมันก็ใสขึ้นด้วยสติควบคุมให้จิตนั้นสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนแก้วน้ำที่วางนิ่งอยู่บนโต๊ะความใสดังกล่าวนั้นก็ถ้ามันมองเห็นสาระประโยชน์แห่งน้ำนั้นจิตที่ใสขึ้นจากการวางตะกอนกิเลสลงไปก็สามารถที่จะรู้เห็นได้อย่างชัดเจนชัดแจ้งด้วยเหตุความสร้างมองนั้นได้ตกตะกอนนอนก้นอยู่ความสมองก็คือกิเลสชั่วขณะที่มันมีความใสนั้นมันก็มีปัญญารู้เห็นปัญญาที่รู้เห็นคือรู้เห็นชอบถูกต้องตรงตามความเป็นจริงยังไม่มีปัญญารู้เห็นปกติมันจะไม่มีปัญญารู้เห็นเพราะว่าเครื่องสมองคือกิเลสนั้นห่อหุ้มอยู่ดุจน้ำที่มันขุ่นกระจายอยู่ยังเคลื่อนไหวยังกระเพื่อมอยู่ทั้งเป็นคลื่นทั้งมีฝุ่นมีละอองตกอยู่ฟุ้งกระจายมันจึงไม่สามารถที่จะเห็นความใสสะอาดของน้ำนั้นได้จิตก็เหมือนกันอุปมา มาเป็นเช่นนั้นอันทำให้เกิดความตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิจึงเกิดกรรมฐานขึ้นกรรมะคือการกระทำฐานฐานะคือที่ตั้งเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตมีที่ตั้งในการทำงานเรียกกรรมฐาน
ไปพูดให้เข้าใจคือการทำงานทางจิตโดยมีสติควบคุมจิตได้มีสัพพัญญารู้ทั่วพร้อมแห่งกายหรือรูปกายนั้นที่จิตนั้นอาศัยหรือสถิตอยู่กายก็เหมือนกับแก้วจิตก็เหมือนกับน้ำแต่ก่อนเหมือนกับกิเลสโต๊ะนั่นก็คือฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งก็คือกรรมฐานฐานที่ตั้งที่แข็งแรงก็วางแก้วน้ำให้น้ำมันสงบนิ่งได้ก็ต้องหากรรมฐานมาประกอบให้จิตมีที่ตั้งแห่งการกระทำอันให้อารมณ์เดียวและให้ความเกิดความสงบนิ่งเพื่ออะไรเพื่อให้กิเลสนั้นตกตะกอนให้น้ำมันใสขึ้นความใสของน้ำคือความสว่างของจิตก็คืออันเดียวกันซึ่งจะต้องประกอบด้วยความมั่นคงเข้มแข็งแน่วแน่เป็นหนึ่งก็ต้องอาศัยคำว่าสติประกอบจิตและสัมผัสควบคุมแห่งการกระทำควบคุมกายให้กระทำรู้ตัวทั่วพร้อมรู้การกระทำอันชอบรู้การกระทำความอันควรเป็นสัมมะก็โดยชอบอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองรู้ชอบอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยประการต่างๆหรือโดยพิเศษหรือรู้ทั่วพร้อมแห่งการกระทำนั้นหรือไม่เผลอตัวไม่ลืมไม่หลงรู้การกระทำชอบไม่เผลอไม่หลงรู้อยู่ตลอดเดินนั่งยืนนอนกินดื่มนึกคิดพูดทำจะเคลื่อนไหวจะให้กายส่วนย่อยส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่างไรก็มีความรู้ทั่วพร้อมแห่งการกระทำนั้นเหมือนแก้วนั้นถูกควบคุมให้แน่วแน่อยู่กับการรับน้ำจนน้ำจนแก้วน้ำแก้วนั้นน้ำนั้นประดิษฐานอยู่บนโต๊ะนั้นและสงบนิ่งอันสติสัมปชัญญะก็คือการควบคุมให้จิตให้กายนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งสงบอยู่บนอารมณ์ของกรรมฐานก็จะได้สมถะเกิดขึ้นอันจะทำอย่างไรให้เกิดกรรมฐานก็ต้องมีอะไรบ้างมีสติแน่นอนสติควบคุมจิตมีสัมปชัญญะควบคุมกายและก็มีคำบริกรรมคำบริกรรมหรือคำปริกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเข้าถึงอารมณ์ของกรรมฐานต้องบริกรรมเสกโต๊ะขึ้นมาวางแก้วประกอบน้ำนั้นอยู่ในแก้วให้สงบนิ่งอยู่บนโต๊ะนั้นต้องบริกรรมต้องเสกกรรมบริกรรมนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นองค์กรรมฐานเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือธรรมโมสังโฆก็แล้วแต่เพื่ออะไรเพื่อจูงจิตให้มาารับรู้ในอารมณ์แห่งกรรมฐานโดยอาศัยสติประกอบจิตดำริคือบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้จิตมันทำงานบริกรรมก็การนะให้จิตนั่นนะมันมาทำงานสักอย่างหนึ่งจนเข้าถึงอารมณ์เดียวแห่งการทำงานนั้นทางจิตกรรมบริกรรมยังเป็นอุบายวิธีของการให้จิตนั้นรู้จักการทำงานที่มีคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษให้เป็นกุศลลักษณ์ธรรมเกิดขึ้นจากการบริกรรมหรือภาวนานั้นถ้าเราบริกรรมสิ่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าบริกรรมแล้วมันเป็นอกุศลนั่นไม่ใช่เป็นการบริกรรมในหลักธรรมที่นั่นเพื่อต้องการนำไปสู่ความสงบนั่นคำบริกรรมมันจะต้องเป็นคำที่มันสร้างคุณธรรมเพื่อจิตเข้าถึงคุณธรรมดังกล่าวนั้นต้องสร้างคุณธรรมขึ้นนั่นถ้าเป็นติรฉานคาถาทั้งหลายเรียกว่าบริกรรมปลุกเสกก็ให้จิตนั้นเข้าถึงเหมือนกันแต่เข้าถึงดังกล่าวนั้นมันไม่สงบมันร้อนมันเป็นไสยะมันร้อนมันเป็นของร้อนมันเป็นธรรมฝ่ายดำไม่เป็นธรรมฝ่ายขาวธรรมฝ่ายดำให้จิตเข้าถึงว่าเป็นอกุศลมีพลังในทางความเร่าร้อนมันเป็นทางความเร่าร้อนเป็นทางสายดำ
ในพุทธศาสนาเป็นทางสายขาวบริกรรมที่เกิดความสงบเยือกเย็นเพื่อเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาการบริกรรมก็สร้างอารมณ์ขึ้นและจิตก็ถึงอารมณ์จิตก็ถึงอารมณ์แล้วก็จิตนั้นก็มั่นคงยิ่งขึ้นสติก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นสติปัญญาสร้างจิตจิตสงบนิ่งเพิ่มพูนสติและปัญญาสติปัญญาจิตจึงประกอบเป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่าตัวของตัวรู้ที่แสดงความเป็นผู้รู้ในฐานะของผู้รู้ผู้รู้ที่จะเข้าไปรับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อตัวผู้รู้มันเกิดเมื่อตัวผู้รู้นี่มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาคือจิตนี่มันเกิดตัวรู้ขึ้นจิตเป็นตัวผู้รู้เกิดตัวรู้ขึ้นก็เกิดสติปัญญาขึ้นหรือญาณมันก็จะรู้เห็นความสภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นณขณะนั้นของจิตการที่จิตมันเกิดตัวรู้ขึ้นแล้วรู้เท่าทันสิ่งที่มันก็ไปรู้จะรู้ทันความคิดรู้ทันความคิดรู้ทันความคิดการรู้ทันความคิดดังกล่าวเนี่ยสำคัญนะมันจะคิดเราก็รู้ทันในความคิด รู้เรื่องที่คิดนั้นรู้เรื่องที่คิดนั้นการรู้ทันความคิดคือรู้เรื่องที่คิดนั้นก็จะเมื่อกำหนดสติรู้ลงไปความคิดในเรื่องที่กันก็ดับตัวผู้คิดก็ดับคือจิตแก่เจตสิกในตัวผู้คิดกับเรื่องที่คิดมันก็ดับสิ่งที่มันดับลงไปก็คือสภาพธรรมคือรูปกับนามรูปกับนามจิตที่มาอาศัยอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งที่ตั้งของจิตก็คือรูปส่วนความคิดนั้นมันก็คือนามจิตก็คือคิดนึกน้อมกับคิดนึกในเรื่องนั้นๆเพื่อเป็นนามส่วนจิตมีที่ตั้งของจิตมันก็เป็นรูปเป็นนามขึ้นอันสภาพจิตมันก็ดับไปณขณะกำหนดรู้ทันความคิดเรื่องที่คิดนั้นก็เห็นความดับไปของรูปของนามการรู้เท่าทันความคิดเนี่ยก็จะเห็นความดับความเกิดขึ้นดับไปของขณะจิตนั้นความคิดนั้นก็เห็นความดับไปของรูปของนามณขณะนั้นนั้นมันก็สามารถที่จะให้จิตนั้นสงบลงสงบลงสงบลงเป็นความสงบที่รู้เท่าทันสภาพธรรมมันปรากฏขึ้นจากความคิดตั้งมโนทวารมโนทวารคือการทวารที่จิตเข้าไปได้ไปทำหน้าที่รับรู้เป็นช่องคือจิตที่เคลื่อนไหวก็ไปรับรู้ทางทวารนี้เรียกมโนทวารจิตที่เขารับรู้นี่แปลว่าจิตที่มันเรียกว่าอะไรเดียวพองกจิตพวังกจิตจิตที่มันอยู่ในภวังค์เนี่ยมันบวกกับอวัชนาจิตจิตที่เคลื่อนไหวยิงเข้าไปธรรมะที่อยู่ในมโนทวารรับอะไรรับธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ทั้งหลายที่บอกว่าใจรับธรรมารมณ์เกิดที่มโนทวารนี่รับธรรมารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายจะมีมโนวิญญาณเข้าไปคือวิญญาณทางที่อาศัยทางมโนทวารก็ไปรับรู้อาการในมโนทวารนั้นเรียกเป็นจิตที่เคลื่อนไหวในการกระทำอยู่มีเจตนาเรียกศัพท์ทางอภิธรรมว่าชวนาจิตเจ็ดดวงมันสร้างภพมันสร้างชาติตรงนี้เรียกมโนทวารวชนาจิตจึงให้มีความรู้ชอบรู้เท่าทันสิ่งปรากฏเกิดขึ้นคือความคิดนึกใดๆว่าสัตว์เพียงแต่เป็นความคิดนึก
ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขารู้แล้วก็ละเห็นความดับแห่งสภาพความคิดนึกก็คือเรื่องที่คิดนึกนั้นและจิตขณะที่เป็นผู้คิดนั้นก็ดับก็รูปนามก็ดับไปเมื่อรูปธรรมนามธรรมดับเราก็เห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือมันก็เกิดมันคิดคิดตัวคิดดับเรื่องมันก็ดับแล้วเรากำลังรู้ทันมันก็ดับดับนึกก็คิดคิดก็ดับดับก็คิดคิดก็ดับเห็นความเกิดความดับความเกิดความดับอันไม่ใช่ตัวตนมีคนยึดมันยึดถือเป็นตัวตนบุคคลเราเก่ามันก็ธรรมที่คิดนึกของมันไปจิตจิ้มเรื่องความคิดนึกแต่เราไม่รู้เท่าทันเราก็เข้าไปปรุงแต่งในอารมณ์ที่เกิดจากความคิดนึกนั้นแล้วเข้าไปอารมณ์ในความคิดนึกแล้วไปรับรู้ในอารมณ์ที่คิดนึกนั้นก็เกิดอะไรเกิดผัสสะและก็เวทนาขึ้นเป็นผัสสะที่เกิดจากการสัมผัสขององค์ธรรมทั้งสามให้เกิดเวทนาเมื่อเวทนายกขึ้นสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นนั่นหมายถึงแค่แม้เพียงมโนทวารรูปนามกับหน้าก็เกิดขึ้นรูปนามกับหน้าที่เกิดขึ้นจากความคิดความนึกนั่นก็เกิดการสร้างความเป็นตัวเราของเราขึ้นอัตตาตัวตนที่เกิดขึ้นนั่นน่ะคือชาติจิตมันก็เกิดความเป็นเราเป็นเขาขึ้นจึงเกิดไปเกิดนำไปสู่วัฏฏะแห่งความทุกข์วนเวียนในสังสารวัฏมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาการรู้เท่าทันความคิดและไม่ติดในความคิดนั้นจนเห็นความดับความเกิดขึ้นดับไปของความคิดนั้นจึงเข้าถึงธรรมธรรมมากคือความเป็นธรรมดาว่าธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าโลกิยธรรมหรือโลกุตระธรรมธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและดับสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยในค่ำคืนนี้ทุกคนและพระทุกรูปนั่งกำหนดรู้เท่าทันจิตคือความคิดความนึกก็คือเรื่องที่คิดนึกนั้นและตัวผู้คิดผู้นึกก็คือจิตนั้นดูทั้งสองส่วนนั้นกำหนดรู้ลงไปให้รู้เท่าทันไม่ไปยึดติดยึดถือเป็นตัวตนก็เห็นความเกิดความดับทุกขณะเห็นความเกิดความดับทุกนี้ได้ก็เป็นจากสมาธิก็จะเป็นวิปัสสนาญาณทันที